คือนุ้ยลองใช้แล้วแบบหลงรักเลยทุกคนยังไงก็ต้องเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันให้ได้กันแดดเซฟผิวแก่ก่อนไว้สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะวันนี้เนี่ยหนุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องกันแดดกันนะคะหนุ้ยขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวหนุ้ยเนี่ยเห็นผิวแบบนี้นะคะคือหนุ้ยตากแดดบ่อยมากนะทุกคนด้วยความที่หนุ้ยอ่ะบ้านอยู่ใกล้ทะเลมากๆนะคะหนุ้ยก็จะโดนไอแดดไอทะเลตลอดเวลานะคะซึ่งเวลาที่หนุ้ยไปทำงานเนี่ยหนุ้ยก็ต้องเดินฝ่าแดดไปนะคะแล้วก็เดินตากแดดทั้งวีทั้งวันนะคะนอกจากในชีวิตประจำวันเนี่ยหนุ้ยยังชอบดำน้ำแล้วก็ชอบไปเที่ยวทะเลมากๆด้วยนะคะชีวิตเนี่ยก็เลยวนเวียนอยู่กับแดดตลอดเวลานะคะซึ่งส่วนตัวหนุ้ยเนี่ยก็เป็นคนที่ติดกันแดดมากๆก็สำหรับคลิปนี้นะคะหนุ้ยมีกันแดดน้องใหม่แบรนด์ญี่ปุ่นมาทั้งหมด3ตัวคือหนุ้ยลองใช้แล้วแบบหลงรักเลยทุกคนยังไงก็ต้องเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันให้ได้นะคะเป็นแบรนด์เซนกะนั่นเองนี่คือทั้ง3ขวดนี้เนี่ยหนุ้ยลองใช้มาสักพักนึงแล้วแล้วคือใช้แล้วชอบมากๆยังไงคลิปนี้นะคะหนุ้ยก็ต้องเอามารีวิวให้ทุกคนดูให้ได้นะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูกันนะคะว่าทั้ง3ขวดนี้เนี่ยเค้าต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะคะทั้ง3ขวดนี้นะทุกคนเป็นกันแดดจากแบรนด์เซนกะซึ่งแต่ละขวดเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตรที่ต่างกันเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยทั้ง3ขวดนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสูตรเจลสูตรมิลค์แล้วก็สูตรเจนเทิลมิลค์นะคะถึงแม้ว่า3ขวดนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่ต่างกันแต่ที่เหมือนกันแล้วก็ดีมากๆเลยก็คือเขามี SPF 50 PA 4 เหมือนกันทั้ง3ขวดเลยก็คือกันแดดได้ดีมากๆผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะคะทำให้มั่นใจได้ว่าทั้ง3สูตรนี้นะคะเขาอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ป้องกันผิวได้รอบด้านเลยนะคะทั้ง UVA UVB ด้วยและที่สำคัญที่คุ้มมากๆเลยนะคะแต่ละขวดเนี่ยเขาสามารถใช้กับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนูจะมารีวิวแต่ละสูตรให้ดูนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาต่างกันยังไงขวดสีฟ้าสูตรนี้นะคะเขาคือเซนกะ Perfect UV Gel SPF 50 PA 4 นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดเนื้อเจลซึ่งเป็นกันแดดแบบ Daily Use เลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันทุกคนจำไว้เลยนะคะว่ากันแดดเซฟผิวแก่ก่อนวัยควรที่จะต้องหมั่นทาครีมกันแดดทุกวันห้ามลืมเลยทุกคนอันนี้สำคัญมากๆถ้าใครอยากผิวสวยจุดเด่นของกันแดดเนื้อเจลสูตรนี้นะคะคือเขาบางเบามากๆแล้วเขาก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆด้วยคือเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันผิวค้ำนะแต่ว่ายังช่วยในเรื่องของการป้องกันริ้วรอยที่จะเกิดก่อนวัยด้วยใช้มาสักพักแล้วนะคะหนูรู้สึกว่าเขาไม่อุดตันบนผิวเลยนะคะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยนะส่วนตัวนะคะหนูชอบเนื้อเจลสูตรนี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะวันที่จะต้องแต่งหน้าสวยๆเนื้อเขาเนี่ยพอทาลงบนผิวแล้วเนียนมากๆทำให้ผิวของเรามันรู้สึกช้ำแล้วก็รู้สึกเนียนแต่งหน้าได้เนียนมากขึ้นแทนไพรเมอร์ตัวหนึ่งได้เลยอ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมพอหลังทาเราจะรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื่นกับผิวมากๆอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วผิวไม่มันเลยนะแล้วพอจับลงไปที่ผิวอ่ะหนูรู้สึกว่าผิวมันเนียนมากๆ texture ของเนื้อเจลสูตรนี้นะคะคือเขาบางเบาซึมไวคือซึมง่ายมากๆเหมือนน้ำเลยทุกคนไม่หนืดไม่เหนียวทาแล้วไม่วอกนะคะทาแล้วสบายผิวมากสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วทุกคนส่วนสำหรับกลิ่นของสูตรนี้นะคะหนูรู้สึกว่าก็จะเป็นแบบกลิ่นกันแดดทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมาเลยสำหรับสูตรต่อมานะคะนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเซนกะ perfect uv milk spf 5+PA 4 นะคะก็คือเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมนั่นเองเขาเป็นสูตรที่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆสามารถทาไปเล่นกิจกรรมทางน้ำได้เลยสำหรับจุดเด่นของกันแดดเนื้อน้ำนมสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ทาแล้วเบาสบายผิวมากๆแล้วก็ยังสามารถให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีคือซึมไวสบายผิวชุ่มชื่นตามสไตล์เซนกะเขาเลยนะส่วนกลิ่นนะคะคือเขาก็ไม่ได้ใส่น้ำหอมอะไรมาก็จะเป็นกลิ่นตามสไตล์กันแดดปกตินะคะถ้าพูดถึงเรื่องฟีลลิ่งในตอนทากันแดดสูตรนี้นะคะรู้สึกว่าเขาบางเบามากๆเวลาทาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาแห้งไปกับผิวเลยซึ่งเวลาที่เราทาเพื่อไปตากแดดนานๆหรือไปเล่นกิจกรรมทางน้ำเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนียวตัวนะคะทุกคนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นมากๆแล้วคือเวลาทาเนี่ยเขาจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะทาแล้วก็หน้าไม่วอกด้วยสำหรับวันไหนที่ต้องไปเจอกิจกรรมแบบที่ต้องตากแดดร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆนะคะสูตรนี้เนี่ยติดกระเป๋าไว้ได้เลยนะคะทาซ้ำระหว่างวันได้เลยไม่เป็นคราบด้วยนะคะสำหรับสูตรสุดท้ายนี้นะคะเป็นขวดสีขาวนี้เลยนะคะขวดนี้เนี่ยเป็นเซนกะ Perfect UV Gentle Milk นะคะ SPF 50 PA 4 ขวดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะคือเขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะทุกคน Non Comedogenic นะคะและยังใส่สารบำรุงถึง 70% ในขวดนี้ด้วยนะทุกคนส่วนตัวแล้วนะคะหนูจะใช้สูตรนี้เนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าผิวช่วงนั้นเนี่ยอ่อนแอบอบบางมากๆหรือว่าช่วงหลังจากที่ไปทำหน้ามาไปทำเลเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็จะใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักเลยแต่เขากันแดดดีไม่แพ้อีก2สูตรเลยนะคะเพราะว่าเขามี SPF 50 แล้วก็ PA 4 มาเช่นกันแ
ถมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่นุ้ยเลิฟมากแล้วก็เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะว่านอกจากที่อ่อนโยนแล้วเนี่ยเขายังสามารถกันน้ำได้ด้วยและเป็นคอโรเฟลลี่ด้วยนะทุกคนคือเขาอ่อนโยนต่อปะการังไม่ทำลายปะการังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยจะใช้ตัวนี้เวลาที่นุ้ยไปดำน้ำหรือไปเล่นน้ำทะเลนะคะความรู้สึกของการแดดเนื้อน้ำนมตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟิลเนื้อน้ำนมแบบละมุนละมุนนุ่มๆนะคะทาแล้วไม่วอกไม่เหนอะหนะผิวค่ะโดยที่สูตรนี้นะคะเขาปราศจากสารถึง6ชนิดด้วยกันทั้ง3สูตรนี้นะคะทาแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนะคะต้องทาทุกวันนะคะทุกคนกันแดดเนี่ยต้องทาห้ามขาดเลยสามารถทาทับระหว่างวันได้เลยทาทับเมคอัพได้ไม่เป็นคราบนะคะฟีลลิ่งตอนทาก็คือจะเบาสบายผิวให้ความชุ่มชื่นตามสไตล์เซนกะเขาเลยนะคะและเขายังมีสารบำรุงผิวที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นในผิวด้วยนะคะพร้อมทั้งไม่อุดตันนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยอย่างที่บอกไปนะคะนุ้ยทากันแดดมาตั้งแต่อายุ15นะคะทาทุกวันตอนเช้าไม่เคยขาดเลยนุ้ยว่าการที่นุ้ยขยันทากันแดดเนี่ยมันทำให้นุ้ยเห็นผลอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวนุ้ยอายุ32แล้วนะคะริ้วรอยยังไม่เยอะมากแล้วก็มีคนทักว่าหน้าเด็กบ่อยๆกันแดดเนี่ยมีส่วนเยอะมากๆเลยต้องเลือกกันแดดที่มีประสิทธิภาพจริงนะคะใช้ในประมาณที่เหมาะสมเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชะลอวัยได้ดีจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยและนี่เป็นตารางเปรียบเทียบแต่ละสูตรนะคะใครชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้นมาได้เลยค่ะสำหรับราคาแต่ละตัวนะคะก็ตามนี้เลยนะคะนุ้ยขึ้นสรุปไปให้แล้วนะคะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่บูธวัตสันอีฟแอนด์บอยบิวทรีมัตสึโมโตะคิโยชิแล้วก็ซูรุฮะนะคะComfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็เอากันแดดดีๆที่มีประสิทธิภาพจริงมาให้ทุกคนดูนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้นะคะตัวนี้เนี่ยทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ